ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้ววันนี้ยายตายจะมาเปิดอ้าวอยู่นู่นเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดไอ้นั่นเปิดแอปเปิลเปิดแอปเปิลเดี๋ยวจะทำน้ำเดี๋ยวจะทำน้ำน้ำจิ้มสองอย่างอันนี้น้ำจิ้มอันนี้เคยทำให้ดูแล้วเนาะพริกเกลือพริกเกลือนี่ใส่น้ำตาลใส่เกลือพริกเกลือใส่แล้วเนาะใส่พริกผงใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่รสดีนิดนึงอันนี้แบบง่ายๆสูตรธรรมดาธรรมราพริกผงพริกป่นธรรมดาเรานี่นี่นี่อันนี้ที่กินทั่วๆไปพริกผงแต่อันนี้ยายจะทำแบบสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรเยตาเองสูตรมั่วๆกะปิอันนี้สูตรคิดค้นสิคิดค้นของเราเองใส่กะปิเจียวบองเจียวบองผสมแล้วเนี่ยก็ผสมกะปิเหมือนกันอะไรแต่ว่าอยากที่ยายตาเคยถือกินทั่วไปเนาะทำให้เยอะๆเลยเดี๋ยวทำให้เยอะๆเลยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเทใส่กระปุกนี้ไว้อันนี้ทำแบบโชว์มันเห็นบ้างไหมทุกแบบน้ำปลาหวานนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ยายจะใส่เกล็ดหอมด้วยเนาะแล้วก็ใส่ปลาร้าใส่ทั้งปลาร้าสับใส่ทั้งน้ำปลาร้าใส่ทั้งน้ำปลาคนๆอันนี้สูตรยังไม่เคยทำสูตรจังยังไม่เคยทำนะคะสูตรยังไม่เคยทำว้ายน้ำลายไหลชิท่าเดี๋ยวเด้อแล้วกล้องไปใกล้ๆมันก็มองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนใส่น้ำอีกโอ้ยอร่อยแซ่บได้ใส่ผงชูรสยังไม่ต้องใส่หรอกผงชูรสเพราะว่ามันมีผงชูรสอยู่ในไอ้นั่นแล้วมันมีผงชูรสอยู่ในเกี๊ยวบองแล้วอันนี้มันก็เข้ากับอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้มันก็เข้ากับอีกอย่างหนึ่งนี่กินกับแอปเปิลดองกินกับแอปเปิลธรรมดาก็อุ้ยอันนี้ชิดซ้ายเธอกินเสร็จเทใส่นี่เดี๋ยวกินเสร็จเทใส่นี่เลยมาเสร็จแล้วเพื่อนอร่อยอ่ะอร่อยใส่น้ำตาลมาไม่ค่อยหวานได้แล้วพริกป่นเดี๋ยวถัดมาใส่ถัดชำระเยอะถัดชำระเยอะมาเปิดแอปเปิลกันเปิดดองเดี๋ยวหุ่นดองกินอะไรดีวันนี้กินสองอย่างเลยบอกกินสองอย่างเลยบอกสองอย่างเลยได้วันนี้แอปเปิลดองอร่อยอร่อยยายลองชิมดูแล้วแอปเปิลดอง
เพราะว่าอะไรเพราะว่ายายดององุ่นก่อนองุ่นนี่ยายจะใส่น้ำตาลน้อยหน่อยมันไม่ค่อยหวานใส่น้ำตาลน้อยหน่อยบอกไว้ไว้แล้วแต่ความชอบของเรานะแต่ว่านะแอปเปิลอ่ะยายใส่น้ำตาลเยอะหน่อยอร่อยมันไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะเด้อแซ่บแซ่บมันไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่ตู้เย็นไว้นี่แทนมาชิมกันไปชิมกันเดี๋ยวไปชิมกันมาเอ้ยไม่รู้จะกินตรงไหนจะกินในบ้านมันก็ไม่แซ่บกินนอกบ้านนี่แหละมาเด้แซ่บๆเด้นี่คล้ายๆน้ำปลาหวานนะแต่ยายตาไม่น้ำปลาหวานนี่มันหวานเกินอันนี้แบบกำลังอร่อยมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะกินมะม่วงบ้านเรานะมะม่วงเบาแซ่บชนอะไรเยอะแยะอันนี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวบางทีตาใส่น้ำตาลเยอะออกหวานเอาจิ้มองุ่นดีกว่าองุ่นมันเปรี้ยวกว่าอันนี้กินพริกเกลือก็อร่อยลมแรงหลังมาด้วยทำไมแอปเปิลยายตามาได้นิดเดียวเองอะไรใครขโมยกินเนี่ยทำไมมีแค่นี้เององุ่นต้องอันนี้องุ่นเปรี้ยวยืมเอาช้อนมาตักจิ้มตักสดต้องกินอย่างใดอย่างหนึ่งกินพร้อมกันไม่ได้มันแย่งความอร่อยหมดตอนนี้แอปเปิลแย่งความอร่อยหมดเพราะแอปเปิลมันไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็อร่อยคนละแบบกันเนาะเวตากลัวลมปลิวพริกผงอร่อยเอ้อแอปเปิ้ลจังอร่อยไม่เปรี้ยวเลยเพื่อนอร่อยแต่เราไม่ได้ใส่ยากันบูดไม่ได้ใส่อะไรนะมันอยู่ได้ไม่นานนะนี่เปิดแล้วยายก็ใส่ตู้เย็นไว้องุ่นก็เหมือนกันเพราะอากาศมันร้อนดองเยอะๆก็ไม่รู้จะกินตอนไหนอ่ะเพื่อนๆเนาะเรากินแบบดิบมันก็อร่อยอีกอย่าง
แบบดองมันก็ไม่ได้ห่างกันอะไรมากมายนะเพื่อนๆกินดิบก็ได้กินดองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความอร่อยมันไม่ได้ห่างกันจนเวอร์เกินไปนะน้ำจิ้มนี้ในตาว่าจิ้มแบบสดอร่อยกว่าแบบแอปเปิลสดแอปเปิลที่แบบลูกเล็กยังไม่สุกนะอร่อยกว่าตัวนี้มันไม่เปรี้ยวแล้วมันก็เลยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่ามันอร่อยนะมันอร่อยคือยายเปรียบเทียบให้ดูว่าให้ฟังว่าเวลาจิ้มน้ำจิ้มอ่ะนะเวลาจิ้มน้ำจิ้มจะไปเข้ากับพริกเกลือมากกว่าเด้อมาทำคลิปตอนนี้จะได้เวลาไลฟ์สดแล้วจะอะไรกินโชยกันหมวกอยู่ไหนตามหมวกมาล้มเหนื่อยฉันยังไว้กินไลฟ์สดชนก็สองอันสามอันอะไรนักหนาเนี่ยองุ่นเปรี้ยวมะม่วงเบานะเนี่ยเพื่อนๆโอ้ยแซ่บเด้คิดถึงเด้แค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้แอปเปิลดองกินไฮโชแล้วกินไฮโชแล้วเดี๋ยวยายจะไปเอาแอปเปิลดิบมากินไลฟ์สดกับน้ำจิ้มนี้เพราะว่าแอปเปิลดองมันเข้ากับอันนี้มันเข้ากับพริกเกลือไม่เปรี้ยวหวานอันนี้จะเปรี้ยวองุ่นมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะแอปเปิลมันไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วอย่างหนึ่งยายมาทำน้ำอันนี้หวานกว่าน้ำอันนี้แซ่บเดี๋ยวขอไปเก็บแอปเปิลดิบก่อนเนาะคิดถึงแอปเปิลเลยมาไลฟ์สด